โย่ก็สวัสดีท่านอีกครั้งนะครับอยู่กับผมเกียรติเกมเมอร์คนเดิมนั่นเองและวันนี้เราก็อยู่กับเกม GTA 5 5M นั่นเองนะครับผมเราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อว่า OXY นะครับผมก็ตอนนี้ผมก็แต่งตัวเสร็จอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมเราจะมาทำการแบบว่าเป็นพ่อค้ามหากันนั่นเองนะครับ กันอะไรเดี๋ยวไปต่อกันเอาเองนะครับกันชงกันเชอกันเธอไปจากชีวิตฉันหรืออะไรก็ได้แล้วแต่ท่านจะคิดนะฮะเงินค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแต่เงินมันเป็นเงินร้อนนะครับผม คือมันไม่ได้เงินบริสุทธิ์นั่นแหละเรียกง่ายๆนะครับผมเป็นเงินร้อนนั่นมันก็หมายความว่าเป็นเงินผิดกฎหมายนั่นเองนะครับผมซึ่งงานนี้บอกเลยว่ามันไม่ธรรมดาจริงๆโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียกรถกันก่อนนะครับผมจะทำทั้งหมด2อย่างด้วยกันนะครับคือเราจะขายกันนะครับเพื่อเอาไปแลกเป็นเงินแดงนะครับแล้วก็ต่อด้วยการที่เราจะไปขโมยสายไฟโอเคเดี๋ยวก่อนไปขอคุยกับหัวหน้าก่อนหัวหน้าไปไหนหัวหน้าไปไหนทำกี่เส้นเลยน้องเฮ้ยใจเย็นผมยังไม่ได้ไปไหนเลยแหละข่าวว่าจะเอารถไปก่อนรอก่อนหัวหน้ารอก่อนโอเคโชคดีหัวหน้าจากที่ผมดูนะครับโซนที่เราจะไปเนี่ยโอ้โหอยู่ตรงจุดประมาณนี้นะฮะเอาละครับเส้นทางข้างหน้านี้นะครับคือเส้นทางที่เราจะไปตรงจุดที่เป็นจุดที่เราจะไปเก็บใบกัญชานะครับผมนั่นหมายความว่าเราจะไปโดดที่ดงนะครับอยู่ในท่ามกลางดงสมุนไพรนั่นเองโอเคเดี๋ยวผมจะขอจอดรถไว้ตรงข้างในเลยเอามาด้วยเลยเอามาจอดข้างในด้วยเลยอ่ะจอดปุ๊บนี่รับจากข้างในครับโอ้โหอย่างเฟี้ยวนี่ครับขึ้นมาแล้วนะครับจะเห็นจากมุมด้านขวานะครับผมขวาล่างจะเห็นเลยว่าตอนนี้เรากำลังเด็ดใบกัญชาทีละต้นอยู่นะครับผมซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยเราต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับผมว่าเราจะเก็บได้ครบ200หรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวพอเก็บครบ200เนี่ยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมใจเย็นครับใจเย็นขนใครฮัลโหลขนอ้าวไปไหนป่าผมจอดรถให้ดีจอดรถให้ดีเฮ้ยไปแม่งไปดักเลยนะใจเย็นผมไม่หนีหรอกแหมอ๋อตัวครับสงสัยมันจะรู้ตัวแล้วครับผมใจเย็นครับใจเย็นตอนนี้มันขึ้นรถแล้วครับมันกำลังไปครับเดี๋ยวผมจะสะกดรอยตามมันครับผมมันจะมาสะกดรอยตามตัวทำไมวะในเมื่อรถตู่ก็ไม่ได้แรงอะไรเลยเอาละครับตอนนี้ตำรวจรู้แล้วนะครับว่าเราเนี่ยมาเอายานะครับตำรวจตอนนี้ตำรวจรู้แล้วครับว่าผมมาเอายานะครับซึ่งเขาจะสะกดรอยตามผมไปนั่นเองซึ่งผมจะทำวิธีการแบบหัวหน้าหมู่บ้านนะครับก็คือเราจะไปจุดที่เราจะไปอัดแท่งมาดูดิว่าตำรวจมันจะจับเราไหมต้องลองดูครับผมมาตอนนี้ผมขับยาวๆไปแล้วประเด็นคือมันล่อซื้อด้วยนะล่อจับด้วยไม่ใช่ไม่ล่อจับแล้วแหละล่อจับครับผมล่อจับด้วยนะประเด็นรีบดักเลยไม่ธรรมดาครับพ่อค้านี้เขาหัวหมออยู่พอสมควรเลยตอนนี้เขาตามมาให้เขาตามไปแต่ว่าที่รู้คือเราไม่มีคนขายไม่มีคนซื้อไม่มีคนอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็เรามาของเราคนเดียวนะครับไม่มีทีมฉะนั้นแล้วต่อให้พี่แกแบบว่าขับรถตามเราไปไกลแค่ไหนนะครับก็ไม่มีทางที่แบบจะจับเราได้เพราะเรายังไม่ได้ไปขายนะครับผมเต็มที่ก็แค่อัดเม็ดยังมาเบียดอีกนะจะเบียดทำเดือยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเบียดใหญ่เลยได้ทีเบียดใหญ่เลยได้ทีเบียดใหญ่เลยแหละเอาเบียดใหญ่เอาเบียดไปโอ้โห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 รถ
เกือบแทบพังตายระหว่างงานนี้เดี๋ยววนเออโอ้โหเงยรถพังแน่ๆงานนี้ดูทรงละตอนนี้เรากำลังทำเป็นกัญชาอัดแท่งนะครับจากกัญชาธรรมดาเป็นกัญชาอัดแท่งแล้วก็ใส่ถุงไว้เออโอเคตอนนี้ก็ค่อยๆคราฟกัญชาไปก่อนกัญชาอัดแท่งคุณต้องโปรเซสไปก่อนโปรเซสอะไรฮะคือจะจับกันเหรอฮะจะจับพ่อค้ารายใหญ่แล้วครับหรือยังไงนี่คุณเป็นตำรวจด้วยป่ะครับเนี่ยผมไม่ใช่ตำรวจตำรวจตามตัวผมอยู่อ้าวชิบหายแล้วคุณอย่าบอกนะวันเต็ดเนี่ยติดคดีอยู่เนี่ยไม่เห็นนะอ๋อแล้วคุณขายอะไรขายกันเนี่ยว่าใช่รับไหมรับซื้อไหมรับซื้อไหมได้รับซื้อได้ด้วยไอ้รับซื้อนี่ประมาณยังไงฮะถุงเท่าไหร่ถุงเท่าไหร่ถุงนึงนี่เท่าไหร่คุณจะขายเท่าไหร่อ่ะผมมีให้คุณอยู่ประมาณ20ถุงอ่ะคุณจะให้ผมเท่าไหร่อ่ะ20ถุงคุณลองบอกราคามาก่อนดิเหมือๆอาจจะได้30ด้วย30ถุงคุณได้เท่าไหร่ถ้าสมมุติว่าผมเอาไปขายใช่ไหมขายธรรมดาปกติทั่วไปมันจะได้เป็นเงินผิดกฎหมายน่าจะอยู่ที่ราคาประมาณ20ถุงได้เท่าไหร่150,000มันต้อง40ถุงถึงได้150,00020ถุงไงใช่อันนั้น40ถุง150,000ไงแต่ว่า20ถุงผมไม่รู้ว่าประเมินค่าเงินไม่ได้แต่รถผมเต็มอย่าคุณขับรถไปตรงนู้นกับผมนะผมจะได้ไปใส่คันนึงไว้คันนี้เต็มละได้โอเคงั้นเดี๋ยวผมเอารถขับตามคุณไปโอเคไหมแล้วมีเงินแดงว่ะมีเงินแดงว่ะเฮ้ยมีเอาเหรออ่าจะซื้อผมมีเงินแดง28ล้านตอนนี้โอเคคุณจะเอาเท่าไหร่อ่ะผมมีอยู่300,000เนี่ยในตัว300,000ผมก็ให้300,000เลยโอเคตามนั้นมาดีลกันเลยจบรู้เรื่องเดี๋ยวผมจ่ายเงินให้คุณก่อนอ่ะมา300,000อ่ะได้เงินแรกได้ให้เลยอ่ะเรียบร้อยแล้วคุณเรียบร้อยแล้ว300,000แล้วเอ้ยขอบคุณแม่คุณหนีก่อนตำรวจมาชิบหายละเร็วขึ้นรถก่อนเร็วตำรวจมาได้เร็วกลับตามมาโอเคแบกเฮ้ยเอเจนต์รายใหญ่กูไปไหนแล้ววะเอเจนต์รายใหญ่กูขับรถไกลเลยหรอสวัสดีครับจอดก่อนเลยผมถามแล้วนิดนึงเฮ้ยใจเย็นคุณตำรวจผมขับรถธรรมดาเฉยผมถามเฉยถามเรื่องอะไรอ่ะผมไม่ได้โอ้ยชนโอ้ยรถคว่ำทำโปรเซสอยู่มีชื่อหัวแดงมาเก็บด้วยปะมาทำด้วยปะผมเห็นแวบๆอยู่นะครับไปไหนละเขาตรงไปข้างหน้าครับทางถนนใหญ่อ๋อมีใช่ปะหมายถึงใครครับผมเหรออันเนี้ยหัวแดงๆอ่ะไอ้มีผมเห็นจริงๆชื่อแดงๆใช่ผมเห็นมันขึ้นชื่อว่าแบบถูกหมายหัวใช่ปะล่ะเออใช่นั่นแหละมันอยู่ไหนเขาไปเส้นนั้นแหละเส้นที่ผมกำลังจะไปแหละอ๋อโอเคขอบคุณครับโอเคครับผมจะรีบไปไหนพักเดี๋ยวนึงสิครับเอาละครับหลังจากที่เราไปปั่นตำรวจเรียบร้อยนะครับก็ได้เวลาที่เราจะกลับไปกัญชากันต่อนะครับผมเพื่อที่จะทำให้มันสำเร็จนั่นเองนะครับผมแล้วก็เราจะได้กลับมาขายเป็นเงินแดงนะครับซึ่งเมื่อกี้เขารับตามยอดนะครับก็คือเราให้ไป 300,000 เขาก็เอาคืนให้เรา 300,000 นั่นเองซึ่งผมว่าโอเคนะแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกครับว่าเสี่ยงไม้โดนตำรวจจับนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะโดนจับตอนไหนวันไหนเมื่อไหร่ยังไงนะครับก็ทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดเลยไม่ว่าจะอะไรก็ตามและการที่ตำรวจเขาถามเราก่อนหน้านี้นะครับว่าเรามากับใครนะครับนั่นหมายความว่าเขาต้องการที่จะปั่นยกแก๊งหรือว่าล่ายกแก๊งนั่นเองเรียกง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำวิธีการเหมือนที่เขาบอกนะครับก็คือการเดินเข้าเดินออกนั่นเองนะครับเราจะทำการเดินเข้าเดินออกนะครับเมื่อได้กัญชาเสร็จแล้วโอเคเราไปกันต่อครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะเรียกว่าเป็นจุดที่เราจะเอาเงินร้อนไปส่งนั่นเองนะครับกัญชานี่ก็จำกัดอยู่ที่ประมาณ40ถุงนะครับต่อจำนวนรอบที่เราไปส่งนั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าตอนนี้เรามีทั้งหมด34นะครับไม่ถึง40ถุงฉะนั้นเมื่อกี้ยอดที่เขาให้มา20ถุงคือ 60,000 ใช่ไหมนั่นหมายความว่าเราก็ได้เนาะๆอยู่เหมือนกันนะครับกำไรไม่มากแต่ก็เท่าๆกับทุนเดี๋ยวเรามาดูกันว่า34ถุงเนี่ยเราจะได้เท่าไหร่นะครับ
อาจจะได้ไม่ถึง 150,000 นะครับแต่ว่าเฮ้ยไม่รู้ดิน่าจะถึงอยู่นะเพราะว่า20ถุง 60,000 ใช่ป่ะถ้า30ถุงก็ประมาณเกือบแสนอยู่เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาจอดรถไว้แถวนี้นะครับแล้วกดปึ๊ดล็อกก่อนเลยนะครับผมเอาล่ะไปปีนข้ามรั้วครับตรงจุดขายมันจะอยู่แถวนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะซับซ้อนหน่อยโอเคเราถึงแล้วเดี๋ยวเราขายกันนะครับปึ๊บเออขายครับขายขายได้ไหมขายได้ไหมรอครับรอจังหวะขายกันซื้อขายกันยาวนานอยู่กันนี่ครับคือสิ่งที่ทำถูกต้องนะครับขายกันจานแห้งแบบวนไปวนมาอย่างไวหมดจังไวกัญชาแห้งหมดแล้วโอเคเรียบร้อยได้เงินมาทั้งหมดนะครับ16,000นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปนะครับผมจุดเดิมต่อแต่ก่อนอื่นผมขอทำวิธีการแบบหัวหน้าหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวก่อนเครื่องนี้ไม่น่าใช่นะครับที่เราต้องหาแป๊บนึงเตรียมตัวกันตอนนี้เราต้องกดปึ๊บโอเคได้เวลาที่พวกเราจะไปทำการขโมยสายไฟนะครับผมซึ่งงานนี้ผมบอกเลยว่าแม่งโคตรเดอะเบสอาชีพหลักเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการขโมยสายไฟมันเป็นยังไงนะโอเคขโมยตู้นี้ล็อกครับน่าจะขโมยไม่ได้ต้องไปขโมยนอกเมืองตู้นี้เราต้องเจอครับเจอทุกที่หรืออะไรปั๊บได้ไหมได้มา6สายครับดีกว่าเลยครับขอให้ได้เส้นหนาๆเมื่อกี้ได้มา6เส้นรอบนี้ได้มา4เส้นงานปั๊มน้ำมันโดนแล้วขโมยกันเลยนี่ไง6สายโอ้โหเก็บไปเรื่อยๆครับสายไฟเนี่ยเอาละครับเดี๋ยวเราลองสุ่มๆดูนะครับจับๆบายๆดูก่อนรูปๆคำๆเดี๋ยวนี้แหละโอเคได้มา5เส้นเฮ้ยหรือได้เว้ยคือมันจะมีบางตู้นะครับที่ล็อกก็คือแบบอาจจะเป็นคุณตำรวจมาล็อกหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่านี่ล็อกไหมไม่ล็อกว่ะไม่ล็อกก็เอาดิครับรออะไรจังหวะนี้โอ้โหได้1เส้นตู้นี้ล็อกไหมไม่ล็อกก็เสร็จโจดิครับผมอย่างชอบเลยนี่ไง5สายไฟได้มาแล้วเว้ยจริงๆนะการขโมยสายไฟเนี่ยมันไม่ดีนะครับหรือแม้กระทั่งเราเป็นพ่อค้ามหากรรเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยมันสามารถทำให้เราได้เรียนรู้ว่าแบบถ้าเราเป็นแบบนี้เราจะเจอกับอะไรบ้างนะครับซึ่งไม่ใช่ว่าทุกครั้งเนี่ยเราจะสุ่มแรนดอมได้สายไฟตลอดนะครับบางทีมันก็ไม่ได้บางทีก็ได้เส้นเดียวนะครับฉะนั้นแล้วการค้าขายอะไรพวกนี้นี่ค่อนข้างที่จะลำบากเหมือนกันแต่มันก็ทำให้เราเรียนรู้ว่าถ้าเราไม่ทำงานบริสุทธิ์เนี่ยยังไงเราก็โดนตำรวจตามครับมาได้เวลาบทเพลงบรรเลงแห่งความมืดแล้วนี่เด็ดไม่เจอใช่ไหมไม่มีเป็นไรดูสิครับรออะไรปุ๋ยกันเลยทั้งข้างในและข้างนอกนี่แหละคือสิ่งที่เราใฝ่ฝันมานาน yeah. ความสุขที่เราจะได้โดทุกที่ที่เราอยากจะโด wow. นี่ครับผมมันคืองานของเราครับอย่างที่บอกว่าสายไฟถ่ายอะไรพวกนี้คือแบบสบายขยะก็เสิร์ชครับตอนนี้เรามาดองดูกันว่าเสิร์ชขยะจะได้อะไรบางทีมันก็ไม่ได้นะแต่บางทีก็ได้มา3อย่างเลยขนมปังผ้าพันแผลอะไรเงี้ยนี่ไงแล้วก็แบบแปนสนายโอเคไหนดูสิมีของดีเปล่าสายไฟเนี่ยอยากเจอมากไม่มีครับผมเดี๋ยวเรามาดูตู้ต่อไปนะครับตู้นี้มีไหมมันต้องมีแล้วจังหวะเนี้ยมันไม่มีไม่ได้ไม่เจอครับผมตู้นี้บ้างดีกว่าตู้ใหญ่บ้างดีกว่าดูซิว่าเป็นยังไงปั๊บเจอ3เส้นก็ยังดีครับมันก็ฟุกเจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติอย่าไปซีเรียสเราก็แค่คุยไปเพราะว่ามันคือหน้าที่ของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวนะผมดูก่อนว่าแถวนี้มีอีกไหมไม่เจอแล้วแสดงว่ามีดูอีก2อันตรงนี้ใช่ไหมนี่ไงขโมยได้ด้วยไหมขโมยดีครับ
งัดทางงัดทางงัดทางงัดงัดบ่งัดบ่งัดบ่งัดเอ้ยได้มาอีกละยังไงก็ได้ได้หมดถ้าสดชื่นอ่ะเออทุกตู้ต้องเป็นของเราแล้วล่ะครับงานนี้สายไฟเนี่ยผมบอกเลยว่าจุดที่ผมหานี่คือแบบจุดดีมากแต่ที่เหลือเนี่ยคือเราต้องไปลองงมเอาเองดูก่อนว่าเราจะเจอไหมโอเคตอนนี้ค่อยๆหาไปไม่มีแล้วครับปลดละเอาละครับนั่นแหละซ่อนอยู่แบบจุกจิกลุกลิกเนี่ยผมยังชอบเลยเออเราแก๊งขโมยสายไฟไงสายไฟเนี่ยขโมยเนี่ยเป็นงานของเราอยู่ฮะรถคันสีแดงเราแรง3เท่าอยู่ตรงนู้นเนี่ยได้อยู่เว้ย5เส้นอ่ะมาอีกทีเจอไหมได้ไหมได้มา5เส้นเหมือนกันเราได้มาทั้งหมดนะครับ98อันต่อไปเราก็มาทางนี้ครับเส้นนี้คือเติมน้ำมันนะผมมาจอดเติมน้ำมันนั่นแหละโอเคเติมหน่อยต้องเต็มถังแล้วแน่นๆจัดมานี่ไงที่ดีๆของเราขอดูหน่อยดูท่างัดด้วยแฟบแฟบดึงปึ๊ดได้หนึ่งอ่ะมาทีนี้ของใหญ่บ้างละปึ๊บ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 ปึ๊ดไหมปึ๊ดไหมเออหนึ่งเส้นมาจัดไปความไม่อั้นนี้เราก็จัดการให้เรียบร้อยเนี่ยแหละปึ๊ดดีก่อนเลยเจอไหมไม่เจออันต่อมาเว้ยตู้นี้ล็อกข้างในยังมีอยู่ถ้าเข้าไปได้นะเข้าไปได้นี่จะเป็นอะไรที่ดีมากกว่านี้อีก